ี่พุ่นไปขอโทษครับขอโทษครับผมว่าแยกกันตามหาดีกว่าถ้าใครเจอน้องแววรีบโทรหากันเลยได้ครับไปค่ะยังไงเนี่ยไปยังไงเนี่ยติดเยอะแล้วนะเป็นมึงจริงๆด้วยแววมึงยังไม่ตายเหรอเนี่ยที่กูไม่ทนมันหน่อยไงพี่นังแล้วเสียจังไหนกับมันดีเนี่ยลากมันไปที่รถแล้วเดี๋ยวกูเล่าให้มึงฟังเองไปหลังตลาดนี่แหละคนจะได้ไม่เห็นโอ๊ยอีบ้านมันแก้คอยตายยากตายเย็นเลยนะกูบอกว่ามึงอย่าขัดขืนไงเล่าแล้วกูสัญญานะว่าครั้งนี้นะกูจะทำให้มึงตายแบบสบายสบายไม่ต้องทรมานเอาพ่อตายแล้วบอกพี่นางถามมากได้มาให้กล้องเล่าไปขึ้นรถก่อนกูเล่าให้มึงฟังเองไปเร็วๆคนเห็นเร็วว่าซอยอยากว่าซอยอยากบอกเลยว่าทำไรขันมุ่งอยากเห็นหน้าลูกมึงมึงต้องมิดเงียบน้าแววอยู่ตรงนี้ครับทุกคนแม่น้าแววไอ้นกมาเจอแววแล้วอ่ะกูจะทำไงดีให้กล้องหมอครับการที่เราจะฟื้นฟูความทรงจำของน้าแววเนี่ยเราต้องรักษาน้าแววให้หายดีก่อนใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นอาจารย์หมอแผนกจิตเวชถึงจะเข้ามาตรวจอีกทีว่าอาการเลอะเลือนความทรงจำที่หายไปหรืออาการแพนิคหวาดกลัวอยู่ในระดับไหนแล้วเกิดจากสาเหตุอะไรถึงจะวางแผนรักษาอาการทางจิตต่อได้ค่ะใช้เวลานานไหมคะหมอลินเรื่องนี้ต้องขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจของคนไข้เลยค่ะไม่ไหวนะแววฉันอยากจะรู้เหมือนกันนะว่าคืนนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีค่ะยาสินวนสวัสดีค่ะตีโทรมาตีอย่าเฝ้าโวยวายเด้อกูไม่ได้รับมึงมานั่มน่ะไอ้นกเราบอกว่าเราสิมาส่งมึงเองบ่ได้สิโทรมาโวยวายสิมาบอกว่าน่ะแววเราเพ้อฝากเอาโทรศัพท์ให้คุณเข็มเร็วมีป่ะคุณรวมครับแม่แววได้ขาเขาดูไม่หยุดเลยครับที่เต็นท์พยาบาลในงานวันวิชาการน้องแววก็เพ้อแล้วก็เรียกเทียนคุณหนูแบบนี้แหละค่ะพี่หุบปากไปเลยเทียนอีแววอ่ะ
มันเป็นบ้ามันล้อเลือนจำใครที่ไหนได้ล่ะเจอใครมันก็เรียกคุณหนูคุณหนูนั้นแหละเอาโทรศัพท์ไปใกล้ๆแววหน่อยสิค่ะแววจำฉันได้ไหมฉันหลังซีโรดอ่ะนี่แสดงว่าเธอได้ยินเสียงคุณโรดเหรอแววเธอจำผู้ฉันได้ใช่ไหมคุณทังสิโรธคุณประภาฉายไงแววพวกเรารอเธอมาตลอด20กว่าปีคุณโรธคุณประภาครับแม่แววร้องไห้แววได้ยินเสียงเราจริงๆด้วยค่ะคุณโรดหายไปไวนะแววพอหายแล้วเนี่ยเรามาคุยกันฉันอยากจะรู้เหมือนกันว่าคืนนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นระหว่างเธอกับคุณแม่แววถ้ามึงเป็นบ้าเป็นบอยอยู่ที่โขงเจียมมึงก็คงจะมีชีวิตต่อไปเรื่อยๆแบบอีบ้าแต่มึงกลับมาแบบนี้กูคงจะปล่อยมึงไว้ต่อไปไม่ได้แล้วล่ะอีแววจะสู้ด้วยความดีจนกว่าแสงจะส่องประกายจะสู้ด้วยหัวใจจากมือสิต้องส่งทาง